วันสุดพิเศษย่าวัย83ยอมเดินทางไกล 2,000 กิโลมางานรับปริญญาหลานรักวัยรุ่นอบอุ่นหัวใจคุณย่าวัย83ยอมเดินทางไกลเกือบ 2,000 กิโลเพื่อมางานรับปริญญาหลานสาวสุดรักทำชาวเน็ตน้ำตาซึมเป็นแถบมีวันที่เราประสบความสำเร็จเรามักอยากให้บุคคลสำคัญในชีวิตอยู่ด้วยเสมอการปรากฏตัวของพวกเขาจะทำให้วันเหล่านี้พิเศษยิ่งขึ้นสาวเวียดนามคนนี้ก็เช่นกันเธอเฝ้ารอคุณย่ามาเห็นความสำเร็จของเธอจนเกิดเป็นเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อวันที่25กันยายน65เพจ Facebook MIT University เวียดนามได้แบ่งปันเรื่องราวของเหงียนถีธรรมบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ที่เธอต้องหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันหลังเห็นคุณย่าวัย83ปียอมเดินทางข้ามจังหวัดเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเพื่อมางานรับปริญญาของเธอบัณฑิตสาวเล่าว่าปู่ของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2559 จากโรคหลอดเลือดสมองตลอดเวลาที่ผ่านมาปู่เป็นคนผลักดันและสนับสนุนให้เธอเรียนหนังสือเสมอปู่อยากเห็นเธอสวมชุดครุยมากแต่น่าเศร้าที่ปู่อยู่ไม่ถึงวันนั้นคุณย่าจึงเป็นตัวแทนของปู่มาดูความสำเร็จของหลานสาวคนนี้นอกจากนี้การจากไปของปู่ก็เป็นแรงจูงใจให้เธอเรียนต่อด้านการแพทย์เพราะอยากรักษาคนที่รักและช่วยเหลือผู้อื่นก่อนวันรับปริญญาเธอรับรู้ว่าคุณย่าจะมาร่วมงานนี้เธอจึงตั้งตารอทุกวันหลังจากได้เห็นคุณย่าแล้วก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แขกคนพิเศษที่ยอมเดินทางกว่า 2,000 กิโลนี่คือความสุขของฉันตั้งแต่ประถมจนจบมหาวิทยาลัยฉันมีครอบครัวคอยสนับสนุนเสมอฉันรักคุณย่ามากท่านแก่แล้วสุขภาพก็ไม่ดีแต่ก็ยอมเดินทางไกลความจริงฉันรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยแต่เมื่อฉันเห็นคุณย่าฉันดีใจมากเพราะไม่ได้เจอท่านมานานแล้วและฉันก็จะถือโอกาสนี้พาคุณย่าไปเที่ยวด้วยด้านคุณย่าก็ภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้ไม่น้อยจึงยอมอดทนเดินทางหลายพันกิโลเพื่อมาเห็นความสำเร็จของหลานสาวแม้ว่าอายุจะมากแล้วและต้องเดินทางไกลเกือบ 2,000 กิโลแต่เมื่อได้ยินว่าหลานสาวจบปริญญาระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้เห็นหลานสาวด้วยตาของตัวเองรับปริญญาบัตรที่แลกมาด้วยเหงื่อความพยายามและความหวังของครอบครัวคุณยายกล่าวเปิดสถิติ5นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัด2เปิดสถิติ5นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัดที่2วันที่28กันยายนนี้เวลา 1:30 นตามเวลาประเทศไทยความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนี้โดยสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียคัดเอาทีมอันดับ 1-4 ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปสาวไทยเดินทาง24ชั่วโมงถึงโปแลนด์พร้อมลุยชิงแชมป์โลกนัด2ซึ่งนักตบทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์โลก2022ได้อย่างสวยงามด้วยการหักปากกาเซียนเอาชนะทีมชาติตุรกีทีมอันดับ6ของโลกไปได้ด้วยสกอร์ 3-2 เซต 17-25 31-29 22-25 25-19
15-13 ล่าสุดช่วงเช้าวันที่26กันยายน65ทีมสาวไทยเดินทางถึงเมืองกดันประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วเตรียมแข่งขันอีก4นัดที่เหลือของสายบีรอบแรกโดยใช้เวลาเดินทางราว24ชั่วโมงสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบโปแลนด์ทีมอันดับ13ของโลกในวันที่28กันยายนเวลา 1:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยทั้งนี้จากสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเลยทีมชาติโปแลนด์ได้เลยสำหรับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดมีดังนี้ Nation League โปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่16มิถุนายน2022 Nation League โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่14มิถุนายน2021คัดโอลิมปิกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่4สิงหาคม2019 Nation League โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่24พฤษภาคม2019 มองเทอร์มาสเตอร์โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่17พฤษภาคม2019แพนเค้กเขมนิดทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์ตีโจทย์แซ่บแฟนเก่าพาแฟนใหม่มานั่งดูแจ้งเกิดจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2004และตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวทีโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004ที่ประเทศจีนบวกกับความสวยและความสามารถหลากหลายด้านทำให้แพนเค้กเขมนิดโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบมีคุณภาพมาอย่างยาวนานและถึงแม้ช่วงหลังเราอาจจะได้เห็นสาวแพนเค้กในบทบาทอื่นๆมากขึ้นแต่แม่ก็คือแม่เพราะเมื่ออยู่บนรันเวย์ยานแม่ก็ประทับทันทีล่าสุดแพนเค้กกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์กับการเดินแบบให้กับแบรนด์โพเอมในโชว์ Medical Duality ในงานสยามพารากอน Bangkok International Fashionวีคหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BIFW 2022ที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปีซึ่งหลายๆเสียงต่างบอกกันว่าปังมากแม่อีกทั้งแพนเค้กได้มีการเผยภาพผ่านทางไอจีพร้อมเล่าว่ากิฟต์ขู่เมื่อพี่ชอนบรีฟว่าให้จินตนาการว่าจะมีแฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในฟรอนท์โรว์รอดูเราเดินเพราะฉะนั้นเราต้องแซ่บเดินนิ่งๆแต่อมยิ้มอ่อนได้ตอนหยุดโพสต์ให้โพสต์น้อยๆแต่ทรงพลังตามนั้นค่ะพี่ชอน555เอาจริงๆกดดันมากและทุกครั้งของการเดินแบบจะมีโจทย์ที่นางแบบต้องทำความเข้าใจเสมาขอบคุณพี่ชอนนะคะรีวิวเพิ่มอินสปาโพเอมโพเอมมาร์กิคอลดูอลิตี้อยากขึ้นยานแม่ต้องแวร์โพอมแอดโพเอมคัลเจอร์แอดโพเอมออฟฟิเชียลแอดชอนโพเอมฟันแทนรันเวย์